จริงๆผมก็ไม่อยากมาแถลงข่าวแต่คราวนี้หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งเนี่ยก็ได้มีสื่อมวลชนได้โทรถึงคณะกรรมการทุกท่านนะครับสอบถามถึงแนวทางต่างๆนะครับคณะกรรมการพวกเราได้คุยกันนะครับก็เห็นควรที่จะเขาเรียกอะไรมีการติดต่อสื่อสารเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทางพี่น้องประชาชนตลอดจนข้าราชการตำรวจสื่อมวลชนติดตามข่าวสารนะครับผมขออนุญาตพูดถึงที่มานะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็ทราบแล้วว่าที่มาของเหตุแห่งการตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีความเป็นห่วงถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่เขาเรียกหลายการวิพากษ์วิจารณ์โจมตีกันไปมาเนี่ยมันทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาเรียกอะไรเสื่อมเสียท่านจึงตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นกลางนะครับพวกเราทั้ง3คนเนี่ยไม่ใช่คู่ขัดแย้งไม่ใช่เป็นพวกใครขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้คือทำความจริงให้ปรากฏว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในการวิพากษ์วิจารณ์ใส่กันไปใส่กันมาเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับพวกเราได้คุยกันว่าการทำความจริงให้ปรากฏเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในขณะนี้การวิพากษ์วิจารณ์โดยบุคคลที่รู้บ้างไม่รู้บ้างหรือไม่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันก่อให้เกิดความสับสนเพราะนั้นพวกเราทั้ง3คนเนี่ยได้ตกลงกันแล้ววันนี้ผมได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่สื่อสารให้ทุกท่านเข้าใจว่าพวกผมทั้ง3คนเนี่ยจะมาทำความจริงให้ปรากฏจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดใครทำผิดต้องได้รับผิดใครทำถูกต้องได้รับถูกพูดง่ายๆคือใครทำกรรมดีก็ได้รับความดีใครทำกรรมชั่วก็ได้รับความชั่วจะไม่มีการกลั่นแกล้งจะไม่มีการใส่ร้ายรังแกหรือช่วยเหลือผู้ใดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราคณะกรรมการเนี่ยอยากจะสื่อสารให้ทุกท่านเข้าใจว่าพวกเราจะทำงานกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะครับจะไม่มีการปกปิดเกี้ยเสียหรือว่าสมยอมอะไรกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับคือขนาดนี้ตามคำสั่งเนี่ยนะครับให้ระยะเวลา60วันแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่และยาวคณะกรรมการเนี่ยจะทำงานให้รวดเร็วและจะรายงานผลการตรวจสอบให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะพร้อมกับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆครับคือการทำความจริงให้ปรากฏเนี่ยมันต้องได้รายละเอียดไปถึงว่าใครอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าพวกเราจะทำความจริงตรงนี้ให้ปรากฏได้